ะไรวุ่นวายมากนั่นเทปนั้นน่ะหนูตั้งใจว่าหนูจะเรียบร้อยสุดแล้วนะแต่ก็จบท้ายด้วยไม่ได้เธอไม่มีทางเรียบร้อยได้โปไหนวันไหนวันนี้ก็ดูแบบสนุกสนานเตรียมต้อนรับปีใหม่กันขนาดนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันตกแต่งห้องดีไหมโปดีมากเลยค่ะให้มันดูแบบสนุกสุดๆจะได้ชวนเพื่อนมาปาร์ตี้กันใช่เดี๋ยวเรามาลือของกันช่วยกันดูนะคะว่าแบบมีอะไรที่พอจะตกแต่งห้องได้อันนี้เรามีหมวกเดี๋ยวเราเอาเพื่อนมาใส่หมวกเราเนาะใช่นี่นี่ไงมีทองด้วยเดี๋ยวเอาทองอันนี้นะคะมาตกแต่งห้องเราไปซื้อกันมาที่แถวสำเพ็งช่วงนี้หูของปีใหม่แน่นมากและคนเยอะมากค่ะกรุณาเลือกวันเวลาดีๆที่จะไปสำเพ็งนะคะและพวกนี้อันนี้ก็ปีโป้เคย DIY ไว้นะคะนี่ดึงออกมาแล้วนี่ไงอุ้ยโป้เล่นนี่อยู่ในนี้อยู่เล่มนี้นะคะเป็นชีสนะคะ cover model the best of 100 cheese cover นั่นเองก็เป็นพวกแบบนางแบบพี่พื้นปกชีสต่างๆนะคะก็มารวบรวมไว้นะคะก็จะมีแต่แบบเซตหน้าปกอะไรอย่างเงี้ยแต่พูดถึงเห็นแบบหนังสือที่เป็นครบรอบ100กับของตกแต่งแบบนี้นะโป้มันถึงเทปหนึ่งไหมจำได้ป่ะที่อะไรอะปาร์ตี้แล้วเรามาเต้นได้กันใช่ไหมใช่อะไรนะเทปที่เดี๋ยวก่อนวันนั้นครบรอบ100เล่มที่100ของชีสแมกกาซีนนั่นเองวันนั้นแบบสนุกมากใช่ดูเราอยู่ดีๆก็อยู่ดีก็มีใครไม่รู้มาเต้นแล้วก็มาแบบเบียดเสียดสีอย่างงี้ใช่นะนี่ก็นึกถึงแล้วโหเห็นอุปกรณ์ปาร์ตี้โหนึกถึงอย่างงั้นเราอยากจะจัดปาร์ตี้อย่างงั้นจังเลยอ่ะแล้วลงมาแต่งห้องแบบนั้นกันเลยมั้ยแต่งห้องเนาะอันนั้นเดี๋ยวระหว่างที่เราตกแต่งห้องปีใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนย้อนบรรยากาศไปดูภาพวันนั้นนะคะที่เราเฉลิมฉลองชีสเล่มที่100กันเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยค่ะเอานี้กลางนะกลางติดตรงนู้นโอเคนะได้โอเควันนี้นะคะเป็นวันที่ชีสแมกกาซีนของเราเนี่ยจะวางแผนเป็นเล่มที่100เล่มที่100เล่มที่100จริงหรือเปล่าใช่เป็นเล่มที่100แล้วอย่างนี้ต้องฉลเราจะเว้นรูเนี่ยไว้ประมาณ1นิ้ว1นิ้วใช่แต่ความจริงอะเรากะไปได้เลยแต่อันนี้ด้วยความเนี้ยเราจึงใช้ไม้บรรทัดดีกว่าบรรทัด1นิ้วต่อเข้าไปเลยแล้วต่อไปล่ะทำยังไงต่อไปเราก็จะใช้น็อตนะคะตัวยาวด้านล่างค่ะสอดเข้าไปในด้านล่างของกางเกงจากข้างในเนาะจากข้างในปึ๊บแล้วก็หยิบตรงหัวหมุดมาแล้วก็หมุนไปตามวงเวียนมีใครตามมาหรอกไม่มีอ้าวเป็นสาวล็อกนี่ต้องมีกุญแจด้วยทำไมสาวล็อกเออค่อนข้างเออป้องกันตัวจริงอ่ะเออว่าไม่ได้อยู่กันไม่ได้โอ้ยงี้ก็พร้อมไม่เที่ยวแล้วดิพร้อมแล้วค่ะพี่ติวจริงหรอจริงไม่พร้อมเนี่ยเออคิดว่าคงไม่ไหวแล้วแหละผมชื่อนีโน่วงชัยใส่รีนะครับว่าจะไปกับครอบครัวก็คงแต่งตัวเฉยๆไปครับไม่มีอะไรมากเพราะว่าไปกับครอบครัวต้องแต่งตัวเนียบๆหน่อยนะเพราะไม่ได้ไปกับเพื่อนก็ช่วงสิ้นปีนี้ก็อาจจะอากาศหนาวๆนะคะอาจจะเป็นแบบว่าแจ็คเก็ตแล้วก็มีหมวกแบบโฮมน่ารักๆค่ะ
คนคิดว่าน่าจะแต่งตัวมีธีมค่ะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยแต่งแบบไหนกันแล้วเราก็นัดกันแล้วก็ใส่เป็นกวนๆแก๊งๆกันค่ะสวัสดีค่ะติวดิศยากรกฎชมาศค่ะไอคอนิกคือมันเหมือนแบบว่ามันต้องเป็นอันเดียวสมมุติว่ามีอะไรสักอย่างที่มีเหมือนกันหลายอันมันเป็นไอคอนิกไม่ได้มันต้องเป็นสิ่งนั้นที่เรายกเรื่องไอคอนิกเนี่ยมาเป็นธีมหลักเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนน่ะจะต้องมีไอคอนอะไรอยากรวบรวมพวกสายไอคอนผู้หญิงที่แต่งตัวเก่งๆหลายๆคนเนี่ยมาให้หลายๆคนได้รู้จักมากขึ้นจะบอกว่าชอบหมดเลยเพราะว่าเป็นคนเลือกมาเองนะคะทุกรายชื่อในนี้นี่ตือเป็นคนลิสต์มากับมือก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองอ่านดูเพราะฉะนั้นต้องติดตามอยากให้ติดตาม